สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาใช้ JavaScript นะครับในการเปิดเว็บแคมแล้วก็ถ่ายสกรีนช็อตของเว็บแคมของเรานั่นเองนะครับโอเคครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคทุกคนมาเริ่มเขียนโค้ดกันนะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นโค้ด sandbox.io นะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้แล้วก็เริ่มเขียนโค้ดตามผมได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ทุกคนไปสร้างโปรเจกต์นะครับJavaScript มานะครับแล้วก็ในส่วนแรกเนี่ยเราจะมาที่ไฟล์ index.html นะครับในไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการสร้างนะครับพวกปุ่มต่างๆนะครับสำหรับการกดเปิดเว็บแคมแล้วก็การกดสกรีนช็อตนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมี h1 นะครับแล้วก็จะเขียนว่า webcam tester นะครับจากนั้นนะครับผมจะมีclass button ตรงนี้ครับแล้วผมก็จะมี button นะครับปุ่มตัวแรกครับผมจะมีการใช้ event on click นะครับก็ผมจะสร้างฟังก์ชันนะครับชื่อว่า start webcam นะครับสำหรับการเปิดเว็บแคมนั่นเองนะครับก็จะเขียนที่ปุ่มว่า turn on webcam แล้วก็ปุ่มตัวที่2นะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับการ take screenshot ของเว็บแคมของเรานะครับก็จะชื่อว่า take screenshot นะครับโอเคซึ่งฟังก์ชัน2ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราจะเรียกใช้เวลาที่เรามีการกดปุ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างที่หลังตอนที่เราไปเขียน JavaScript ในไฟล์ index.js นั่นเองนะครับโอเคที่ปุ่มนี้ผมจะเขียนว่า take screenshot นะครับโอเคจากนั้นนะครับต่อจากปุ่มตรงนี้นะฮะเราจะมีในส่วนของตัวแท็กวิดีโอนะครับซึ่งแท็กวิดีโอเนี่ยเราจะมีการกำหนดนะครับ ID เป็น webcam dash width นะครับแล้วก็จะมีการกำหนด auto play นะครับ attribute ตัวนี้ให้เป็น true นั่นเองนะครับก็คือตัวแท็กวิดีโอเนี่ยเราจะมีการเอาวิดีโอมาแสดงเมื่อเรามีการกดปุ่ม start webcam นะครับแล้วก็ให้วิดีโอเนี่ยมันเล่นอัตโนมัติเลยนะครับก็ตามที่เราเซต auto play เป็น true นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็นผมจะสร้างID screenshots ขึ้นมานะครับซึ่ง div ตัวนี้นะฮะจะเป็น element ที่เราจะเอารูปภาพเวลาที่เรามีการกด screenshot ก็จะให้รูปภาพเนี่ยมาปรากฏที่ div ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้มันมีแจ้งเตือนนะครับก็ให้ทุกคนกด save แล้วก็มาที่ไฟล์ index.js นะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะฮะลบทั้งหมดทิ้งไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาเขียนที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับใน tag script ตัวนี้ครับให้ทุกคนลบ src ออกไปด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าหน้าเว็บของเรานะครับจะมี h1 มีปุ่ม turn on webcam แล้วก็ take screenshot ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับด้านล่างตรงนี้นะฮะในส่วนของ JavaScript เนี่ยนะครับเราจะมีการสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวซึ่งตัวแปรก็คือเราจะมีการ get element มานะครับ element ที่เราจะ get มาเนี่ยก็ได้แก่จะเป็นตัว webcam width ตัวนี้แล้วก็ screenshots ตัวนี้นั่นเองนะครับก็มาสร้างตัวแปรกันนะครับตัวแปรตัวแรกนะครับผมจะสร้างชื่อว่า videoL นะครับย่อมาจาก video element นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็จะใช้document.getElementById นะครับเราจะ get id webcam dash width มานะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับแท็กวิดีโอตัวนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับตัวที่2นะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ย copy มานะครับตัวที่2นี้จะเป็นตัว screenshots L นะครับscreenshots element นะฮะก็จะ get ในส่วนของ screenshot ตัวนี้มานั่นเองนะครับโอเคตามนี้ฮะจากนั้นเนี่ยส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างตัวแปรนะครับ let image capture ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับไม่ต้องมีการ assign ค่าอะไรนะครับทีนี้ส่วนต่อไปนะครับก็คือฟังก์ชันตัวแรกนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันสำหรับการ start webcam นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างฟังก์ชันนะครับ const start webcamข้างในฟังก์ชันตัวนี้ครับเราจะมีการเช็คนะฮะเวลาที่เรามีการกด turn on webcam เนี่ยเราจะให้มันมีการขึ้นนะครับแจ้งเราว่าเราต้องการเปิดเว็บแคมหรือเปล่านะครับตรงนี้เราจะมีการเช็คอะไรก็คือเราจะมีการเช็คในส่วนของ navigator.mediadevices นะครับแล้วก็ .getusermedia ตามนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอนุญาตนะครับให้มีการเปิดใช้เว็บแคมนะครับผมก็จะมีการใช้ navigator.mediadevices นะครับตามด้วยผมจะเรียกใช้ method นะครับ get user media แล้วผมก็จะกำหนดในส่วนของวิดีโอเนี่ยเป็น true นะครับเพื่อให้มันเนี่ยทำการเปิดเว็บแคมเป็นวิดีโอขึ้นมานั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีการใช้ then นะครับเราก็จะมีการรับนะครับ parameter มา1ตัวก็คือจะเป็น stream นั่นเองนะครับแล้วก็ return นะฮะตรงนี้เนี่ย
ผมจะดึงนะครับในส่วนของตัวแปร VDOL มาแล้วก็ผมจะเข้าถึง source นะครับ src object จากนั้นผมก็จะเอา parameter stream ที่เรารับเข้ามาเนี่ยส่งไปนะครับไปเก็บไว้ใน src object ตามนี้นะครับจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือผมจะดึงตัวแปร image capture มานะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้มันมีการ capture รูปภาพจากเว็บแคมด้วยใช่ไหมนะครับเราก็จะต้องมีการ new image capture นะครับแล้วเราก็จะส่งนะครับในส่วนของ parameter stream แล้วก็เข้าถึงเรียกใช้ method ตัวนี้ครับ get video tracks ตามด้วยเข้าถึง index 0นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะมีการ catch ก็คือดักจับ error ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามี error นะฮะเราก็จะให้ return แล้วก็ console log ออกมาว่า something went wrong ตามด้วย error นั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะฮะก็ให้ทุกคนเนี่ยกด save นะครับจากนั้นลองมา turn on webcam ดูกดคลิกไปอ่ะตรงนี้เดี๋ยวก่อนมันขึ้นว่า start webcam is not defined ใช่ไหมอ่ะให้ทุกคนมา refresh 1ครั้งนะครับลองกด turn on webcam โอเคนะครับทุกคนจะเห็นว่าตรงเนี้ยเว็บไซต์ codesandbox.io เนี่ย wants to use your camera นะครับก็คือต้องการที่จะใช้กล้องเว็บแคมของเรานั่นเองนะครับในส่วนของ remember my decision เนี่ยผมก็จะเลือกเป็น until I close this site นะครับก็คือจนกว่าที่ผมจะปิดเว็บไซต์นี้ลงไปก็ให้มันปิดไปนั่นเองนะครับผมจะ allow นะครับกด allow ไปปุ๊บโอเคครับสวัสดีครับทุกคนเห็นไหมตอนนี้เว็บแคมของผมนะครับขึ้นมาแล้วนี่ครับตามนี้เลยนะครับทีนี้ส่วนต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของฟังก์ชันสำหรับการ capture screenshot ของเว็บแคมของเรากันนะครับโอเคตรงนี้ต่อจากในส่วนของตัวเว็บแคมตรงนี้เลยนะครับเราก็จะสร้างนะครับฟังก์ชันชื่อว่า take screenshot นะครับโอเคซึ่งฟังก์ชันตัวนี้นะครับผมจะมีการดึงนะครับตัว image capture ตัวแปรของเรามานะครับแล้วเราจะมีการเรียกใช้นะครับ method ที่ชื่อว่า take photo ตามด้วยมีการใช้ then นะครับตรงเนี้ยเราจะมีการรับ parameter มา1ตัวนะครับซึ่ง parameter ตัวนี้นะครับเราจะรับมาเป็น blob นั่นเองนะครับแล้วก็ return นะฮะข้างในนี้ครับเราจะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า img ขึ้นมาแล้วก็ใช้คำสั่ง document.create element นะครับก็คือผมเนี่ยจะมีการสร้างตัว tag img นะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะเอารูปภาพนะครับให้มันไปปรากฏใน tag img ตัวนี้ก็คือเราจะดึงตัวแปร img ที่เรามีการสร้าง element img นะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร img ละเราจะเข้าถึงในส่วนของ src ของมันนะครับแล้วเราจะ assign ก็คือเอารูปภาพเนี่ยเข้าไปข้างในตัว tag img ตัวนี้นะครับเข้าไปที่ src ตัวนี้ผมก็จะมีการใช้คำสั่ง window.url.create object นะครับเรียกใช้ method ตัวนี้แล้วก็ส่งตัว blob ไปนะครับโอเคสุดท้ายเลยก็คือเราเนี่ยจะต้องเอารูปภาพนะครับให้มันไป append ที่ตัว div screenshot ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคก็จะดึงนะครับในส่วนของตัวแปร screenshot l มาจากนั้นเราก็จะเรียกใช้ method append child นะครับแล้วก็จะส่ง img ไปนั่นเองเพื่อให้รูปภาพเนี่ยไปปรากฏใน div ตัวนี้นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนนะครับลองกด save ดูโอเคหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมา refresh นะครับหน้าเว็บ1ครั้งนะฮะแล้วลองมากด turn on webcam ดูใหม่นะครับโอเคนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยลองมากดนะครับ take screenshot ดูกดคลิกไปเดี๋ยวตรงนี้มีแจ้งเตือนอีกแล้วนะครับ error โอเคนะครับทุกคนก็ปัญหาจริงๆเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้นะครับคือผมลืมนะครับจริงๆมันจะต้องเป็นตัว i ใหญ่นะตรงนี้ขออภัยทุกคนนะครับโอเคตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับก็กด save นะฮะจากนั้นลองมา turn on webcam ใหม่นะครับเดี๋ยว refresh ก่อนนะครับโอเค turn on webcam นะครับแล้วก็ลองกด take screenshot ดูนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าตอนเนี้ย screenshot นะครับขึ้นมาแล้วนะครับด้านล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถถ่าย screenshot ได้หลายรูปภาพนะครับก็ลองกดอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บเห็นไหมฮะก็จะได้มาอีกรูปหนึ่งครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเขียน css ทำให้มันสวยงามสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคส่วนต่อไปก็มาเขียน css กันนะครับเดี๋ยวมาที่ file index.html นะครับเราจะต้องลิงก์css เข้ามานะครับผมก็จะเข้าไปที่โฟลเดอร์ src แล้วก็เอา file styles.css มานะครับโอเคจากนั้นก็มาที่ file styles.css นะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมจะทำการ reset นะครับ margin 0 padding 0แล้วก็ box sizing เป็น border box นะครับจากนั้นผมจะเข้าถึงปุ่มนะครับ buttons แล้วก็ผมจะกำหนด display เป็น flex นะครับ justify content เป็น center margin top
2 rem นะครับต่อไปก็คือจะเป็น button นะครับตรงนี้เราจะกำหนด background color นะครับเป็นสี4605FF นะครับแล้วก็เราจะมีสีฟอนต์เป็นสีขาวนะฮะ border radius 8 pixel padding 1 rem cursor pointer นะครับตรงนี้ CSS ไม่มาเดี๋ยวก่อนอ้อผมลิงก์ผิดนะครับมันจะต้องเป็น styles.css นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือผมจะเข้าถึงนะฮะวิดีโอแท็กนะครับแล้วก็กำหนดความกว้างของวิดีโอเนี่ยประมาณ525พิกเซลนะครับความสูง400พิกเซลนะฮะ display เป็นบล็อกนะครับแล้วก็มี margin บนล่าง3เรมซ้ายขวา auto นะครับตามนี้ครับเรามา refresh นะครับแล้วลองมากด turn on webcam ดูนะครับโอเคเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัววิดีโอของเราเนี่ยก็จะมีความกว้าง525พิกเซลนะครับแล้วก็400พิกเซลสูงตามนี้นะครับ display เป็นบล็อกแล้วก็ margin บนล่าง3 rem นะครับซ้ายขวา auto มันก็จะอยู่กึ่งกลางตามนี้ละนะครับจากนั้นส่วนต่อไปครับก็คือผมจะเข้าถึง ID screenshots นะฮะแล้วก็ผมจะกำหนด display ครับเป็น flex นะฮะแล้วก็ justify content เป็น center นั่นเองนะครับสุดท้ายเลยก็คือเราจะต้องเข้าถึงในส่วนของtag img ด้วยนะครับเราจะกำหนด max width นะครับเป็น 100% กำหนด width นะครับ17 rem แล้วก็ margin right 1.5 rem สุดท้ายก็คือ border radius นะครับ4 pixel นั่นเองนะครับโอเคก็ลองมา turn on webcam นะครับก็เดี๋ยว refresh ก่อนนะครับ turn on webcam นะครับแล้วก็ลอง take screenshot ดูนะครับเห็นไหมฮะก็จะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยจะขึ้นมาตามนี้แหละโอเคนี่ครับตามนี้ซึ่งรูปภาพแต่ละรูปเนี่ยทุกคนก็สามารถคลิกขวาแล้วก็ open image in new tab ได้นะครับเพื่อดูรูปภาพเต็มนะครับหรือว่าจะคลิกขวานะครับแล้วก็ save รูปภาพก็ได้นะครับลองมา save ดูโอเค save เรียบร้อยนะครับลองกดเปิดขึ้นมาดูนะครับก็จะเห็นว่านี่ครับคือรูปภาพที่เราถ่าย screenshot จากเว็บแคมของเรานั่นเองนะครับโดยการใช้ JavaScript นั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กำลังมองหานะครับเทคนิคการถ่ายสกรีนช็อตจากเว็บแคมด้วย JavaScript นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเราเนี่ยสามารถทำได้ง่ายเลยนะครับโดยการใช้ JavaScript นั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิภาณเวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ